กัมพูชาหัวหมอแก้ระเบียบนะครับซีเกมไม่หยุดหลายอีเวนต์ห้ามชาติอื่นลงนะครับห้ามชาติอื่นเนี่ยลงชิงเหรียญอ่ะแล้วจะทำการแข่งขันทำไมห้ามชาติอื่นลงชิงเหรียญความเคลื่อนไหวของการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่32ที่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาซึ่งจะทำการแข่งขันกันในระหว่างวันที่5ถึง17พฤษภาคมโดยเจ้าภาพได้กำหนดและยืนยันอีเวนต์การแข่งขันในครั้งนี้ออกมาสมบูรณ์แล้วโดยมีการปรับลดเหรียญรางวัลลงจากเดิมนะครับ37ชนิดกีฬา608นะครับทองเหลือเพียง36ชนิดกีฬา581ทองซึ่งตัดกีฬาเพาะกายออกไปไม่มีการชิงชัยในครั้งนี้แต่ก็ยังทำให้ซีเกมครั้งนี้เป็นการชิงเหรียญทองที่มากที่สุดในประวัติศาสตร์ตามเดิมอย่างไรก็ตามนะครับผู้สื่อข่าวก็ได้มีการรายงานว่าในการแข่งขันซีเกมครั้งนี้เจ้าภาพได้ออกระเบียบในการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันในแต่ละชนิดกีฬาค่อนข้างเยอะและตัดโอกาสหลายๆชาติในการแข่งขันชิงเหรียญรางวัลกับเจ้าภาพไปในตัวอย่างเช่นการแข่งขันแบดมินตันปกติในมหกรรมกีฬาต่างๆจะมีการชิงชัยอยู่ที่ประเภทบุคคล5เหรียญชายเดียวนะครับหญิงเดียวชายคู่หญิงคู่และคู่ผสมกับประเภททีม2เหรียญคือทีมชายและทีมหญิงแต่ละครั้งที่เจ้าภาพได้เพิ่มเหรียญที่8ขึ้นมาเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นั่นก็คือประเภททีมผสมแต่ทว่าในประเภทนั้นให้กำหนดว่าจะต้องเป็นชาติระดับเทียร์2ได้แก่กัมพูชาลาวเมียนมาบูไนและติมอร์เลสเข้าร่วมแข่งขันเท่านั้นนะครับเท่ากับว่าบรรดาชาติชั้นนำในกีฬาแบดมินตันของภูมิภาคทั้งไทยมาเลเซียอินโดนีเซียเวียดนามสิงคโปร์หมดสิทธิ์เข้าชิงชัยในครั้งนี้อ้าวมีอย่างนี้ด้วยหรืออย่างกีฬานะซอฟเทนนิสที่มีการชิงชัย7เหรียญทองเจ้าภาพได้กำหนดว่าตัวเองสามารถส่งนักกีฬาให้ครบทุกประเภทแต่ชาติอื่นจะส่งชิงชัยได้แค่5ประเภทอ้าวแล้วนักกีฬาที่ใช้จะต้องไม่เกินชาย6คนหญิง6คนเท่านั้นแต่เจ้าภาพสามารถส่งชื่อได้เต็มที่คือชาย12คนหญิง12คนนอกจากนี้ยังมีการกำหนดว่าไทยฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียจะไม่สามารถส่งแข่งขันได้ในประเภทชายคู่กับคู่ผสมได้เอ้ามีอย่างนี้ด้วยอีกหนึ่งประเภทกีฬาที่ไทยถูกห้ามส่งแข่งขันก็คือเรือยาวประเภท3คนหญิงเจ้าภาพกำหนดไว้ว่ามีแค่7ประเทศเท่านั้นที่เข้าแข่งขันได้ก็คือกัมพูชาสิงคโปร์เวียดนามลาวบูไนติมอร์เลและมาเลเซียขณะที่กีฬาอื่นที่มีการชิงชัยหลายเหรียญอย่างเช่นมวยสากลก็มีการชิงชัย17เหรียญทองแบ่งเป็นชาย12เหรียญทองและหญิง5เหรียญทองเจ้าภาพได้กำหนดว่าชาติอื่นๆจะส่งนักกีฬาแข่งขันได้แค่ชาย8จาก12รุ่นส่วนหญิงนะครับได้แค่3จาก5รุ่นเท่านั้นขณะที่เจ้าภาพส่งได้ครบทุกรุ่นหรือกีฬาที่ไทยเป็นเจ้าของเหรียญทองอย่างเซปักตะก้อที่มีการชิงชัย10เหรียญทองเจ้าภาพกำหนดว่าแต่ละประเทศจะส่งทีมชายได้แค่3จาก6อีเวนต์และหญิงได้แค่2จาก4อีเวนต์เท่านั้นและนักกีฬาที่ใช้จะต้องไม่เกิน12คนอีกด้วยเกี่ยวกับประเด็นนี้บิ๊กต้อมนายธนาชัยประสิทธิ์หัวหน้าคณะนักกีฬาได้เปิดเผยว่าเป็นความได้เปรียบของเจ้าภาพที่พยายามแก้ไขเงื่อนไขต่างๆเหล่านี้หลายต่อหลายครั้งและล่าสุดแก้มาในระเบียบของการแข่งขันของแต่ละชนิดกีฬาซึ่งตอนนี้ก็ได้ส่งไปให้แต่ละสมาคมกีฬาไปดูอีกครั้งว่าจะมีปัญหาตรงไหนมีอะไรที่ไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันเอาไว้บ้างเพื่อนำไปแก้ไขที่ประชุมอีกครั้งหนึ่งนายธนากล่าวปิดท้ายด้วยว่าด้วยการที่อีเวนต์มันยังไม่นิ่งแบบนี้เจ้าภาพพร้อมถอดเข้าออกได้ตลอดเวลามันก็ทำให้มีปัญหาในการเตรียมนักกีฬาพอสมควรจึงได้เร่งให้สำนักงานซีเกมไปสรุปกับเจ้าภาพโดยเร็วคาดว่าในการประชุมช่วงปลายเดือนกุมภานี้น่าจะได้ข้อสรุปที่ชัดเจนเสียทีคำถามคือถ้ามันเยอะแยะยุ่งยากมากมายอย่างนี้ทำไมจะต้องส่งเข้าแข่งขันครับก็ไม่ส่งเลยทุกกีฬาจบไปเลยผมว่านะครับเพราะดูแล้วมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่การแข่งขันกีฬาแบบนี้นะครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ